ราบอกเข้าจากไหนใช่ไหมคะเปรียบที่แสงดันพัดลมไปด้านมึงหน่อยได้ไหมพี่กอดจะร้อนไหมร้อนแหละพี่ก็จะหมุนเป็นนั่งเออไปด้านนู้นได้ไหมกินกันจอกแก้วเบยลาวนี่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศลาวเลยเนาะที่ไหนก็ต้องมีอร่อยนะอร่อยเนี่ยหอมหวานก็มียี่ห้อเนี่ยยี่ห้อเดียวมานั่งคุยกันหน่อยเฮ้ยไม่ที่ให้กูแล้วเอาน้ำเปล่าให้น้ำเปล่าวะไม่เอาเราชอบกองทองไม่โดนโอ้มาแล้วกระดูกน่ากินมากเอาน้ำขวดนึงขวดใหญ่ขวดเล็กขวดใหญ่ขวดใหญ่กันไปกินก้อนอะไรตัวเย็นตัวเย็นนะครับข้าวเหนียวครับโอ้อย่างเยอะเลยครับข้าวเหนียวโคตรเยอะผมก็กินกินให้กินกินได้สองคนเลยนะเยอะมากถ่ายรูปอ่ะโอเคอย่างข้างโอ้สไลด์โอ้สไลด์อุ้ยแต่ใหญ่มากอ่ะไอ้สไลด์มันก็ต้องเท่านี้สิคืออะไรฉันมากินฉันมากินไอ้นี่วะแต่แตงลาวก็อย่างนี้แหละใหญ่มากชอบกินข้าวเหนียวจิ้มน้ำปลาใช่อร่อยจะถามว่ากินกินได้ยังได้แล้วเอาเลยแล้วเราก็วางระเบิดกันอื่นด้วยโดนปะโดนปะผมแม่งบางลายไปหวานมากหวานมากอะไรหวานเบียเฮ้ยรอก่อนดิอ้าวก็ถามว่ากินได้ยังก็บอกกินดิกินดิพี่ก็ซัดเลยพี่แก้วอย่างบอกจะอมเลยเดี๋ยวคนจะเหมือนกูด้วยขอจอกจอกโอ้ยอยากสั่งรายการแล้วผมรู้แสงอะไรแล้วตอนนี้ลมแรงโอเคป่ะปวดแบบปวดไหมซูชิต้องสั่งน่าบอกสั่งอะไรไปบ้างวะมีกุ้งด้วยไหมเหรอบ้าไม่มีอ๋อเหรอสั่งไส้ย่างค่ะอ้าร้อนข้าวย่างแซ่บว่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปไหมถ่ายรูปน้องเรื่องคนเยอะมากอ่ะถ่ายเร็วไม่ทันแล้วเฮ้ยพี่บังไหมจำไหมไม่ต้องถ่ายเป็ดบ้างไปย่างโอ้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรอดูครับนี่ครับไส้ย่างครับอร่อยมาก Grill Intestine Pork Intestine Grill Duck Grill Duck ใช่ครับเป็ดย่างครับผมเป็ดย่างมีตับหูน้ำปลาขุ่นเผ็ดมากพี่ต่างเองพี่แรกบอกกลางๆล้างในก็กลางๆเผ็ดมากเลยเหลือแซ่บเหรอพี่จิ้มกับอะไรจิ้มกับจะออกหวานอู๋คือว่ามีเอาเอาไปกินกินกับกินกับพี่กูนะอันนี้มันใหญ่ไปหน่อยว่ะให้พี่กันข้าวเหนียวเย็นหมดอ่ะอื้อหือจะได้ยินเสียงลมได้ยินนะเดี๋ยวต้องเป็ดนี่เป็นดักเป็ดมันเด็ดขาดอ่ะเด็ดขาดอร่อยจริงเป็ดอ่ะจริงเหรอเป็ดเหรอ
อันไหนเป็ดเป็ดอ่ะก็กินเป็ดไงไม่ได้กินแบบนี้หรอกินตูดมันแบบโดนขี้มันใช่ปะกินโดนขี้มันใช่หรอกมันจะร้ายดีนี่ตูดมันอยู่นี่สวัสดีครับเป็ดหอมมากไอ้กลิ่นสมุนไพรแต่นี่กัดโดนขี้แน่นอนเลยกูว่านี่ไอ้หนูว่าหนูกินโดนนี่นะโอ้โหไอ้ตุ๋ยนี่เหรอใช่เนื้อตุ๋ยอร่อยตุ๋ยเป็ดแล้วตุ๋ยหนูจ้ะข้างในข้างข้างไงตุ๋ยหนูที่ตุ๋ยหนูคนเยอะมากเลยนะมันออกกำลังกายมาอยากกินซูชิชิ้นละ10บาทอยู่ไหนก็ชิ้นละ10บาทร้านนี้ดังสุดเหรอซูชิเหรอไม่คุณคุยกันอะเสียงดังสุดเสียงพัดลมมาดังrecommended แนะนำครับร้านอยู่ตรงข้างไปทางไปวัดวัดเชียงเงินครับเนียบายเชียงเงินเทมเพิลปินเวียงจันทร์มันมีตลาดเนาะขายเสื้อผ้าถูกมากนะตัวละ40-50บาทที่แรกที่บอกที่เรียนได้ไหมเราสั่งไอ้นี่ไม่ได้อย่างเดียวเราสั่งแต่ย่างๆมันเนาะอร่อยเนาะอร่อยมากด้วยนี่เป็นกริลโพกหมูย่างอันไหนอร่อยสุดครับเพื่อนอย่างอันไหนอร่อยสุดทุกอย่างเหรอไม่ต้องเมียนสุดดิต้องนำก็อร่อยต้องนำอร่อยไอ้ก็อร่อยแต่ป้าไม่ชอบนี้เพราะป้ากินขี้ไม่รู้อะหรือว่าหรือว่าหนูไม่เคยกินเป็ดย่างแบบนี้ไงหนูเคยกินแต่เป็ดเอ็นเคแล้วอะถุยเรามาสู้กันได้ไงกินไม่ใช่กลิ่นเมื่อกี้มันแบบอารมณ์แบบขี้มันอ่ะเออขับอ่ะขับเลยวะลองชิมเลยลองชิมใหม่ดินี่เป็นทางเทรนมาก็ไม่แน่ใครกูแหละกูกินทำนี่ต้อนดิกินอะไรข้าวต้มตำอ่ะกูกินทุกครั้งกูต้องกินข้ามหน้าพี่กินข้ามหน้าไม่ได้สังเกตเฮ้ยเขาจอกอีกจะไปเขาไม่รู้ด้วยว่ากูเป็นคนไทยอ่ะถามว่ากูเป็นคนลาวเลยนะ
ดามากนานฉมังฉมังหนูนี่พูดกับหน้าตาก็ได้หน้าตาให้ไงจะกลับได้เป็นเราไงสั่งอะไรมาอีกดิเฮ้ยเอาอีกเหรอไม่แบบเมนูอะไรอยู่นะไม่ใช่อันนี้เลยก็ไม่ก็กินอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปกินเป้าหมายหน้าเดี๋ยวไปกินเหล้าต่อเลยร้านหน้านั่งเต็มเลยนะถ้ามึงแบบนั่งอ่ะแต่เราเขาไปเปิดไม่เสียตังค์ซื้อแต่โซดาเขาร้านที่แบบว่าน้ำเขาร้านที่ไปรุ่นไปกันกูเบียร์เหรอไม่เอาเดี๋ยวแล้วนะมึงกินข้าวตำกูหมดแบบหายไปร้านนั้นนี่โทรไปหาแม่ทำประกันเพิ่มไหมคุ้มได้ใช้แน่นอนคุ้มประกันแน่นอนแม่ได้ใช้ได้เลยป่ะเผ็ดมากเอาอีกไหมให้เผ็ดตรงนี้แม่แล้วออกเปรี้ยวหวานพูดถึงก็หวานไม่เกินพูดถึงแบบเผ็ดเค็มเหรอไปตังค์เลยคว้าไปตังค์เองไปอีกไหมล่ะเขาบอกเขาก็ได้แบบนี้อีกจานเผ็ดมากเลยไม่กินพริกเลยนะเป็นไงเขาพี่กำกับเองก็ได้อย่างนี้ตลอดเป็นไรยังข้าวอยู่หมดเลยสั่งมาหนึ่งก็ได้นะพี่เนี่ยยังไม่กินข้าวเลยยังอยู่ก็ค่อยกินกินเหล้าไม่ได้นั่นแหละกินเหล้าไม่ได้อยู่แล้วซึ่งกระติกก็อิ่มแน่กินดิแค่ไหนคะอันนี้อะไรคะหมูสามชั้นอ๋อไปซื้อมากินที่เที่ยวก็ได้เดินนั่นแหละจำมะฮุ่งเอาอีกบ่ได้จ้ะไหนกันล่ะถ่ายรูปเป็นเกียร์แกวงการ์ตูนไหมสามชั้นมาต้องสั่งสามเอาปะเนาะมันจะเลี่ยนแม่ครับต้มหุ้งเพิ่มจานนึงไม่ต้องเผ็ดเกินนะคะแม่เดี๋ยวเขาไปบอกไปสั่งเองนะเธอจะไปสั่งเองใช่ไหมเออไปเล่นเป้าใหญ่เองอัดอยู่อัดอยู่เทลงกันไหมเอาก่อนนั้นเผ็ดเลยเผ็ดจนต้องร้องออกเลยเด็กย้ายระหว่างสูงไหมร้อนเย็นดีขึ้นคืออะไรไม่เผ็ดไม่กินอร่อยไหมอีกคนหนึ่งคนจำนะจะเหลืองพี่เธอดำนี่ออกตอบเมื่อกี้เผ็ดหลายครับอันหนึ่งก่อนตอบลง no spicy for this plateน้ำแข็งไหมอ่ะหยิบเองมือพี่เพื่อนรู้สึกว่าผมทรงผมเองทรงบางใจทุกวันแล้วอ่ะบางใจมันเพลินอ่ะขอกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวกินเหล้าเพื่อนสวัสดีไส้ขาดไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยหนูไม่ได้กินเลยเนาะได้กลับมาคนแก่มึงไปเลยมือนะไม่ดูตัวเองเลยกินเป็ดตอนนั้นต้องแข็งไหมปวดใจ
แบบอันนี้อร่อยเนาะอร่อยมั้ยอ่ะอร่อยๆหิวเลย recommend เลย recommend เมนถ้าเกิดมา street food มาเดินเล่นก็แวะมากินได้เอาเบียร์ออกดิดีให้มันหน่อยเป็นแล้วเราไม่เดินเลยเฮียเจอข้าวเหนียวเข้าไปแม่งแน่นเลยนี่ทำไมหมูสามชั้นนี่ไงล่ะมาตอนอิ่มเลยแล้วอิ่มไหมคะก็เหมือนได้เนี่ยลงมาทีแรกปอบลมของเริ่มลมแน่เป็นไงสบายเลยจ้าดีขึ้นจ้ะไม่เคยเจอพี่กับชอบไปนอนมากกว่ามันจะออกกินพริกเอาเกล็ดกินพริกเลยนะแต่เรานั่งอยู่นี่เรื่อยๆชิวๆก็ได้นะเปิดปิด5ทุ่มได้อยู่นะพาไปรวดเดี๋ยวนี้นิดหน่อยก็พอแล้วเอาเยอะมันกินพริกมันจะลงอันนั้นเป็ดจนกินพริกแบบลืมพี่ต้องบอกตัวเองว่าเย็นแล้วพี่จะรู้สึกดีตอนแรกแอลฟันไม่ค่อยถนัดนะไม่เจอห้องน้ำก็โอ้โหอากาศมันอยู่ข้างล่างเลยอ่ะเลือกที่นอนเองด้วยข้างหน้าต่างที่ชอบข้างหน้าต่างเป็นไงเรียบร้อยแล้วทีนี้นอนใต้แอร์แอร์อยู่ปลายเท้าไม่ใช่หรอแล้วแอร์มาอย่างนี้ไงไม่ได้ยินลมไม่ค่อยโดนน่าจะวิ่งไงอร่อยอยู่ทางนี้อร่อยแซ่บแม่บอกในความเพียรพี่ว่าส้มตำอร่อยสุดผมว่ามันกินกับทุกอันได้เลยอ่ะคือกินอันนี้แล้วเรากินกับอันนี้ก็ได้กินอันนี้ก็กินกับอันนี้ก็ได้ลองลงมานะไม่มีส้มตำเดียวเลยถูกต้องมันหวานก็เลยบอกว่าให้ส้มตำเป็นชูโรง the best the best the best dish for tonight ส้มตำพระปัญญาสาลาพี่น้องก็จะไปหลวงพระบางปะไปไหมล่ะแล้วพี่จะไปไหนบ้างเนี่ยทีนี้เขาวางเวียงไงเป็นรถทริปจริงๆนะเป็นรถทริปอะแบบไม่เคยจะมีไม่เคยจะวางแผนบ้างทีนี้เราจะไปที่นี่ที่นี่ที่นี่แบบเออหาการจิ้มเลยจุดไหนแวะจอดเรานี่ไปครั้งแรกพี่ไม่ได้ดูเลยก็เราไม่ได้เปิดดูไม่รีวิวไม่อ่านไม่ก็ยังดูนะเออดูนี่ดูที่วางเรียนไงอย่างน้อยเข้าไปดูมึงกูเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ดูมึงคบกูมากูเคยดูที่อะไรมากูจะไปอย่างเดียวไม่ปกติกูดูไว้ข้างหน้าไงให้กูพิจารณากูพิจารณาตลอดเป็นล่าสุดก็ไม่งั้นไม่ได้ไปเจอไอ้ของประเทศนะตุ้งหวายอ่ะตุ้งหวายเออตุ้งหวายอะคิดถึงมากเลยนะแต่บางคนไปถึงก็ไม่กล้าเข้าไปโอ้โหเหี้ยทางเขายังคนเลยแต่ไม่แต่มันเป็นทางที่จะถามว่ามันโอเคไหมเราเคยไปทางที่ลำบากแล้วเราก็เฉยๆเงี้ยเจอทางแล้วก็เลยแบบไม่ไรแต่มันลึกจริง10กิโลหรอ10โลแต่ว่า10โลค่อนข้างเลยรางดินเนาะที่มีเป็นชั่วโมงอ่ะวันนั้นเท่าไหร่ชั่วโมงไหมหลุมทั้งน้ำทั้งหินใช่ไหมแล้วถ้าเกิดออกมาตอนกลางคืนอ่ะมันจะมืดมากเขาไม่มีไฟหรอกไม่มีไฟถนนเป็ดอันนี้เป็ดป่าววะแต่พอไปเจอที่พักอ่ะใช่นั้นเป็ดป่ะใช่อันนี้เป็ดไหมเป็ดเฮ้ยใช่เป็ดใช่เป็ดไหมดูดิอยากไปอ่ะอยากไปที่หวายที่ถึงมากเลยชอบบรรยากาศเป็นอิสลามชอบบรรยากาศเดี๋ยวนั้นที่นั่นไม่มีแอร์ใช่ไหมเนาะแต่หนาวมากเป็นจริงเรากลับไปก็ไม่มีแอร์แต่จะหนาวนะเนาะนอนกดอยู่ใต้ก็อุ่นขนาดนี้ก็ชอบเลยแต่เราก็ไปช่วงนี้เราไม่ดูไปอยู่นอนเล่นอยู่ไม่มีสามหนาเลยฮะนับถือต้นไม้ผู้ภาคสีนับ
คือคิตตี้คิตตี้แอบเออคิตตี้อ่ะนี่ไงตอนนี้เลยดูเลมอนไงซื้อบูชายอันนั้นไงหลวงพ่อเลมอนเผ็ดหรือหมูวะหมูละท่านเดียวนะนี่แต่นี่ทาออกไปจะได้ไม่เจ็บนัดมาลูดวันนี้คุยไม่ได้แล้วพาไปเที่ยวได้ไหมนี่พาเขาไปเที่ยวได้ป่ะหมูมันแชร์บุกกันไม่ได้ไม่ดีแชร์มาครั้งที่สองไม่ได้บอกมาบ้านไหนเออบอกบ้านนะเออบอกบ้านนะเดี๋ยวเราพิมพ์หาเยอะกระบะพี่ซิงพาไปหนักพี่เท่าไหร่เออรู้ทุกบ้านถ้าไปวางเตียงไงก็ต้องเจอแล้วแหละมันก็มีก็มีอีกเส้นเนาะมีเส้นเดียวเออถ้าเป็นเองก็ต้องเจออ่ะบอกว่าหนักพี่เท่าไหร่บอกว่าเอาผ้าสีกูไว้เออสร้างอะไรมาให้หน่อยสร้างจุดเด่นหน่อย